คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณเหมียวมาพร้อมกับเรื่องราวเมื่อตอนที่ได้ไปพักโรงแรมของสามีที่ต่างจังหวัดจนทำให้ได้พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพบเจอเรื่องหลอนครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วถุงเลือดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณเหมียวกันเลยครับสวัสดีครับคุณเหมียวสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณเหมียวตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่ฉะเชิงเทราค่ะอยู่ฉะเชิงเทราฝนตกบ้างไหมที่นู่นไม่มีมาหลายวันแล้วค่ะแห้งแล้งร้อนเลยนะฮะคุณเหมียวกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยค่ะเป็นครั้งแรกค่ะและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากจะฟังย้อนหลังค่ะ 100% สัก95แล้วกันเอ้ยมีฟังสดบ้างอ๋อค่ะใช่ 5% ที่เหลือฟังสดค่ะถ้าวันไหนไม่ค่อยง่วงฟังสดนี่ได้จบรายการไหมฮะไม่จบค่ะมากสุดก็ประมาณเที่ยงคืนโอ้เที่ยงคืนนี่คือช่วงสายต้นๆเลยนะใช่ค่ะใช่แล้วก็ไปตามเก็บย้อนหลังเอาค่ะเออนะครับฟังสดหรือว่าย้อนหลังเนี่ยได้หมดเลยนะครับมาคุณเหมียวมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเรื่องที่ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีจำได้ค่ะนะครับแล้วก็ชื่อของโรงแรมถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะเออนะครับแล้วก็ทีมงานฝากมาบอกว่ารบกวนคุณเหมียวเล่าช้าๆไม่ต้องรีบนะได้ค่ะนะครับถุงเลือดที่ว่านี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับโรงแรมก็ไม่รู้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดเมื่อประมาณปี2546อะค่ะครับตอนนั้นเนี่ยอายุได้แค่20ปีครับแล้วก็ไปอยู่กับสามีอะค่ะทีนี้บ้านสามีเนี่ยเขาทำธุรกิจโรงแรมครับเขาทำธุรกิจโรงแรมทีนี้ตอนนั้นเนี่ยสามีเขาทำงานเป็นคนขับรถอะค่ะแล้วก็คนขับรถส่วนมากก็จะกลับดึกมีเวลาในการกลับที่ไม่ค่อยแน่นอนทีนี้ตอนที่เจอเหตุการณ์เนี้ยนะคะเป็นตอนที่ตัวดิฉันเนี่ยได้พึ่งคลอดลูกอะค่ะครับพึ่งคลอดลูกได้ทีนี้อ่านหนังสือเจอนะคะเขาจะบอกว่าผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยส่วนมากจะสื่อกับวิญญาณได้ซึ่งเราอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่เราอ่ะเคยอ่านเจอประมาณนี้ทีนี้เราก็เลยเชื่อไปว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเหตุการณ์เนี่ยก็คือในบ้านที่พักอาศัยนะคะเขาจะฝั่งนึงก็คือเป็นบ้านที่พักอาศัยเลยอีกฝั่งนึงก็จะเป็นส่วนของโรงแรมซึ่งเราใช้คำว่าโรงแรมถ้าเปรียบเทียบกับเดี๋ยวนี้ค่ะก็น่าจะเหมือนพวกรีสอร์ททั่วไปไม่ได้เป็นโรงแรมแบบหรูหรา5ดาวอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะก็คือค่าถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเหมือนรีสอร์ททั่วไปที่จะมีทั้งฝั่งค้างคืนแล้วก็ฝั่งที่พักชั่วคราวเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่านะคะก็คืออยู่ติดริมแม่น้ำเลยค่ะอยู่ติดริมแม่น้ำเลยทีนี้ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นะคะก็คือคลอดลูกได้1เดือนเนี่ยปรากฏว่าสามีก็ไปทำงานกลับดึกเป็นประจำนั่นแหละค่ะขับรถเราก็นอนอยู่กับลูก2คนลูกได้ประมาณสักเดือนนึงครับก็เริ่มได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงมาจากทางฝาผนังเนี่ยเป็นเสียงคนร้องไห้เป็นเสียงคนร้องไห้เลยค่ะทีเนี้ยเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผีมากถึงขนาดนั้นก็คือพูดง่ายๆคือไสยศาสตร์ครึ่งนึงวิทยาศาสตร์ครึ่งนึงเสียงคนร้องไห้เสียงผู้หญิงผู้ชายเสียงผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นก็ร้องแบบไม่ได้ร้องดังมากเหมือนเสียใจมากแต่คือร้องแบบสะอึกสะอื้นแบบนั้นนะคะไม่ถึงขนาดฟูมไฟเนี่ยค่ะใช่ใช่ค่ะไม่ฟูมไฟทีเนี้ยเราก็เลยด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่ก็เอาหูเนี่ยไปแอบฟังไอ้ตรงที่เราได้ยินเสียงก็คือมาจากฝาผนังในห้องพักของเรานะคะไม่ใช่ในโรงแรมนะในห้องพักของเราก็เอาหูไปแน่ฟังปรากฏว่าเสียงมันหายไปพี่แจ๊คพอเราเดินเอาหูเข้าไปแนบเนี่ยเสียงหายเป็นอย่างเนี้ยอยู่หลายครั้งพอกลับมานอนก็ได้ยินอีกเอาหูฟังหายกลับมานอนใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกวนประสาทอยู่สักพักนึงเออใช่แล้วทีเนี้ยก็เลยมันเป็นอย่างเนี้ยอยู่ประมาณ3คืนติดค่ะคือเราลองทนดูและหรือมันจะเป็นเสียงอะไรเราก็เล่าให้สามีฟังเล่าให้คนในบ้านฟังครับ
ขาก็บอกว่าเราอ่ะน่าจะคิดมากเกินไปเป็นเสียงนกร้องหรือเปล่าครับประมาณนี้ทีนี้เราก็เริ่มมาคิดว่าอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วก็เลยคิดในใจว่าถ้าเกิดมันจะมีใครที่จะมาสื่ออะไรให้เราเนี่ยช่วยทำให้เหตุการณ์นี้ปรากฏได้ไหมเราไม่อยากถูกทุกคนมองว่าเราเป็นบ้าเอาแบบว่าให้เห็นจัดๆกันไปเลยเอาแบบนี้เลยนะคะทีนี้พอบอกสักพักหนึ่งก็ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะคะหลังจากที่ได้ยินเสียงมา3คืนเนี่ยก็โทรศัพท์ไปหาแม่บอกว่าเนี่ยอยู่ไม่ไหวแล้วได้ยินแบบเนี้ย3คืนบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อครับทีนี้พอโทรหาแม่แล้วคิดในใจว่าให้ถ้ามีอะไรจะมาสื่อเนี่ยขอให้มาให้เห็นเลยหมายถึงว่ามาให้เป็นเหตุการณ์ปรากฏเลยอย่าให้เราต้องตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้อีกเราอยู่ไม่ได้เราทนไม่ไหวครับนะคะทีนี้ปรากฏว่าพอหลังจากที่เราคิดอ่ะเนาะก็ไม่ได้พูดออกไปแล้วค่ะก็คิดว่าเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานค่ะมันในส่วนที่เป็นห้องพักอ่ะนะคะมันจะแยกเป็น2ฝั่งทีนี้ก็ปรากฏว่ามันมีกลิ่นที่เหม็นเน่าค่ะออกมาจากห้องพักทีนี้เท้าความนิดนึงค่ะห้องพักเนี่ยถ้าเป็นฝั่งชั่วคราวเนี่ยมันก็จะเข้าออกใช่ไหมคะก็คือไม่ได้ปิดตลอดก็คือแม่บ้านทำความสะอาดก็ยังมีแขกเข้ามาพักอะไรเงี้ยทีนี้อีกฝั่งนึงไอ้ฝั่งที่ได้กลิ่นออกมาเนี่ยนะคะเป็นห้องที่เป็นฝั่งค้างคืนมันก็แยกกันเลย2ฝั่งทีนี้ไอ้ฝั่งค้างคืนเนี่ยก็มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาทีนี้แต่ตอนนั้นที่เขาได้กลิ่นกันอะเหมียวยังไม่ได้ลงไปดูนะคะก็คือข้างล่างลูกน้องแม่บ้านแล้วก็สามีเนี่ยเขาได้กลิ่นกันสามีก็เลยบอกแม่บ้านแกชื่อประติมะเนาะก็บอกว่าเอากุญแจมาไขว่าทำไมถึงมีกลิ่นเหม็นมาจากห้องนี้ก็ไขตอนนั้นเขาก็ไขเข้าไปในห้องกันพอไขเข้าไปปรากฏว่าพอไขเข้าไปได้นะคะกลิ่นเหม็นน่ะมันก็หายไปเมื่อประตูเปิดเอาทำไมเล่าให้พี่แจ็คฟังแล้วขนลุกคืออย่างนี้นะคะกลิ่นเหม็นน่ะมันหายไปเขาก็ไปลื้อไปหาดูกันมันเหม็นลักษณะเหมือนกับคือเหมียวไม่ได้กลิ่นเองนะลูกน้องกับสามีเล่าให้ฟังก็คือเป็นกลิ่นสาบสางเหมือนเอาง่ายๆอะค่ะถ้าเกิดไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะต้องคิดว่ามีใครมาฆ่าและเอาศพมาทิ้งไว้ในห้องนี้หรือเปล่าคือกลิ่นเหม็นลักษณะแบบนั้นเลยเหม็นเน่าอะค่ะเหม็นเน่าเลยทีนี้เปิดไปไม่มีกลิ่นเขาก็ไปหากันไปลื้ออะไรกันนะคะแล้วก็เปิดดูฟูกเอาที่นอนขึ้นอะไรเงี้ยเนาะทีแรกมันยังหาอะไรไม่เจอนะคะก็เปิดขึ้นก็เจอเสื้อมหาวิทยาลัยตัวหนึ่งนะคะอยู่ใต้เตียงทีนี้ในห้องน้ำอะค่ะเสื้อมหาวิทยาลัยคือเสื้อนักศึกษาไม่ค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตคลุมที่มีชื่อมหาวิทยาลัยอยู่แต่เราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นโอเคทีนี้พอเดินเข้าไปก็เจอแค่เสื้ออย่างเดียวเข้าไปในห้องน้ำนะคะก็มีถุงลักษณะเหมือนถุงเลือดอะค่ะพี่แจ็คอยู่ถ้าใครเคยไปพวกรีสอร์ทนะคะจะนึกภาพออกมันจะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกที่มันจะงอๆได้เหมือนรุ่นสมัยก่อนนะงอๆพับไปพับมาได้ถุงเลือดเนี่ยมันอยู่ข้างหลังกระจกถุงเลือดในโรงพยาบาลน่ะเหรอครับถุงเลือดเหมือนเราไปซื้อเลือดหมูจากตลาดลักษณะแบบนั้นนะคะไม่ใช่ถุงเลือดแบบที่ เขาให้เลือดในโรงพยาบาลไม่ใช่งั้นนะพี่แจ็คถุงหิ้วใส่เลือดถุงร้อนนะคะลักษณะเหมือนถุงร้อนมีเลือดอยู่ในนั้นแต่ไม่มีถุงถุยหิ้วค่ะเป็นแค่ถุงร้อนถุงร้อนธรรมดาที่มีเลือดเย็นช้า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 ใจเย็นเย็นถุงร้อนคือถุงใส่แกงถูกต้องค่ะแล้วมันมีเลือดอยู่ในนั้นเลือดเป็นเลือดเลยอะฮะลักษณะไม่ได้เหมือนเลือดสดอย่างนั้นนะคะลักษณะเหมือนเลือดถ้าเป็นแบบผู้หญิงก็เหมือนเลือดประจำเดือนนะคะแล้วมันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นมันไม่ใช่น้ำใสอะพี่แจ็คมันเป็นส่วนที่มีดำ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 ก้อนก้อนเอ้ยเนี่ยอันนี้คือที่เขาเจอกันนะคะแล้วตรงปากถุงเนี่ยมันเป็นหนังยางมัดไว้ชั้นหนึ่งแล้วก็ผูกทับด้วยลักษณะเหมือนผ้ายันนะคะผ้ายันที่มันมีอักขระสีดำดำผ้ายันสีแดงอะค่ะแบบนั้นเลยขนลุกไปอีกทีนี้พอเขาเจอถุงเลือดเขาก็เอาถุงเลือดเนี่ยออกมาจากห้องกันแล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเมียวเคยขายหมูอยู่กับแม่ครับแฟนเขาก็เลยไปเรียกให้ลูกน้องไปเรียก
ว่าเธอเคยขายหมูลงมาดูหน่อยสิว่าเนี่ยมันใช่เลือดหมูไหมเราก็ลงมาดูพลิกถุงอะไรดูแล้วนะแต่เหมียวไม่ได้กลิ่นนะไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าที่เขาได้กันนะพอพลิกถุงดูแล้วเราก็บอกว่าไม่ใช่เลือดหมูหรอกและจังหวะนั้นนะคะพี่แจ็คมันเหมือนใจเรามันห่อเหี่ยวอ่ะแล้วมันเราก็ร้องไห้เลยนะพอเห็นถุงเลือดอ่ะเราก็ร้องไห้เลยนะร้องไห้เหมือนเราเสียใจเหมือนอารมณ์เหมือนเราเพิ่งคลอดลูกแล้วเราก็ลักษณะว่าเลือดเนี่ยไม่ใช่เลือดหมูน่าจะเป็นเลือดที่เขาทำแท้งมาหรือเปล่าคือความรู้สึกตอนนั้นมันบอกแบบนั้นทีเนี้ยเราก็เลยร้องไห้แล้วก็พูดไปบอกว่าทำไมหนูมาเกิดเป็นลูกคนใจร้ายแบบนี้ถ้าอยากเกิดให้มาเกิดเป็นลูกเราเราไปพูดอย่างนี้แล้วคนอื่นเขาก็บอกว่าทำไมพูดอย่างนี้ล่ะไม่ดีอะไรเงี้ยความรู้สึกเราใจเรามันพูดไปแบบนั้นทีนี้พอพูดไปแบบนั้นปุ๊บก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วกับถุงเลือดนี้เอาไปไหนไม่ได้เรามั่นใจว่าไม่ใช่เลือดหมูแล้วทีนี้เอาไปไหนไม่ได้ก็เลยคิดกันว่าโทรแจ้งตำรวจดีกว่าในเมื่อถ้าเป็นถุงเลือดทำแท้งจริงเนี่ยมันต้องมีคนตายอ่ะมันต้องแจ้งความได้คิดแบบคนทั่วไปก็โทรไปแจ้งตำรวจก็บอกว่าแจ้งความไม่ได้เรื่องนี้ไม่มีเจ้าทุกข์ก็คือไม่ได้มีใครเดือดร้อนจากการกระทำนี้แจ้งไม่ได้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะทีนี้พอบอกแจ้งไม่ได้ปุ๊บเราก็ถามว่าเอ้าพี่แล้วทำยังไงล่ะเพราะว่าเป็นคนโทรเองอะค่ะเขาบอกว่าน้องก็โยนทิ้งน้ำไปสิบ้านอยู่ริมน้ำนี่พูดจาอย่างนั้นอ่ะนะแบบนั้นทีนี้เราก็คิดในใจแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้ดิเขาลงอักขระไว้ถ้าเราโยนทิ้งน้ำอ่ะเราไม่รู้อ่ะว่าวิญญาณนั้นอ่ะเขาจะรู้หรือเปล่าว่าตกลงแล้วใครเป็นคนทำอย่างเงี้ยถ้าเราโยนไปก็เหมือนเราจับผีไปถ่วงน้ำคิดแบบชาวบ้านอ่ะนะเหมือนเราจับผีไปถ่วงน้ำเราก็ไม่กล้าจับผีไปถ่วงน้ำไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวรีสอร์ทจะเดือดร้อนเอาด้วยนะใช่ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็เลยไม่ทิ้งน้ำก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยค่ะเขาเอากระแป๋งเหมือนกระแป๋งตักน้ำค่ะเอาถุงเลือดใส่ไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็บอกน้องว่าเนี่ยลองไปร้านหมูกระทะซิร้านเนี้ยเขามีพวกกู้ภัยอยู่เราก็คาดหวังว่ากู้ภัยเขาน่าจะแบบมีของอะไรที่จะมีอาคมหรืออะไรที่จะป้องกันวิญญาณได้ทีนี้ไปถึงปุ๊บกู้ภัยปิดหมูกระทะปิดร้านแล้วมันก็ไม่ได้มีเหมือนเดี๋ยวนี้ที่จะมีเบอร์โทรสั่งอะไรเงี้ยไม่มีเบอร์โทรไอ้ลูกน้องก็เอาถุงเลือดน่ะกลับมาใส่กระแป๋งอ่ะขี่กันไป2คนกลับมาทีนี้มันก็ดึกแล้วเนาะวันที่เกิดเรื่องเนี่ยก็คือมันกินเหล้ากินอะไรแล้วล่ะมันก็พูดเล่นว่าไหนอ่ะผีเด็กอยู่ตรงไหนนั่นไงมีจริงเปล่าเหมือนปากไวอ่ะไปพูดแบบนั้นพอพูดเสร็จทีนี้คนอื่นเนี่ยก็อยู่กันหลายคนเลยค่ะเพราะเหมือนมันเกิดเรื่องแล้วไงทีเนี้ยไอ้ที่อยู่หลายคนเนี่ยก็เลยตอนแรกไม่มีใครได้กลิ่นไปแล้วพอไอ้พวกนี้มันพูดมันก็นั่งลงแล้วก็อ้วกกันนะ 2-3 คนอ่ะอ้วกเหมือนเราก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงอ้วกมันก็บอกว่ามันได้กลิ่นเหม็นเหมือนตอนก่อนไปเปิดห้องเบอร์7อ่ะค่ะกลิ่นที่เหม็นเน่าออกมาแบบนั้นอ่ะทีเนี้ยเหมียวก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแจ้งตำรวจก็บอกว่าไม่มีเจ้าทุกข์กู้ภัยก็ไม่อยู่โยนทิ้งน้ำเราก็ไม่กล้าวิธีเดียวที่คิดได้ตอนนั้นคือให้ลูกน้องเราไปขุดหลุมแล้วก็เอาถุงเลือดเนี่ยไปฝังคิดได้เท่านั้นจริงๆค่ะก็เอาไปฝังแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้นะทีนี้พอฝังเสร็จก็ไปนอนกันอะไรกันแต่แปลกนะพี่แจ๊คพอฝังถุงเลือดเสร็จนะไม่มีเสียงร้องไห้แล้วนะขึ้นมานอนเนี่ยไม่มีเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้หายไปแล้วเช้าขึ้นมาก็โทรหาแม่บอกว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยที่มีเสียงร้องไห้แล้วเป็นอย่างเนี้ยจะทำยังไงต่อแม่เขาบอกว่าเขาเคยอ่านหนังสือธรรมะเจอก็บอกว่าเนี่ยคนที่ทำแท้งหรือว่าเราไม่ได้ทำก็แล้วแต่เราสามารถทำบุญให้เขาได้โดยวิธีการแบบนี้เขาก็บอกมาว่าต้องเตรียมอาหารข้าวหวานแล้วก็ต้องมีพระสะดุ้งมารด้วยให้เราทำบุญไปให้เขาแล้วก็ตั้งชื่อให้เขาบอกว่าเนี่ยให้วิญญาณเด็กคนนี้ไปเกิดบนศาลานะทีเนี้ยตอนนั้นน่ะตั้งชื่อให้เขาแต่มันผ่านมานานแล้วอะค่ะหมายถึงว่าจำไม่ได้ว่าตั้งชื่อเขาว่าอะไรก็ทำบุญไปให้เขาทีนี้หลังจากนั้นนะคะพี่แจ็คมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบเหมือนชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะจากที่เราแบบลำบากอยู่อะ
ชีวิตเราอ่ะก็ดีขึ้นเหมือนเราทำบุญแล้วเขารับรู้อ่ะดีขึ้นก็นั่นแหละพ่อของสามีค่ะพ่อบุญธรรมเขาก็ให้มรดกแล้วก็ได้นู่นนี่แต่ไม่หมดเลยแต่มาภายหลังเนี่ยเหมือนกับว่ามีปัญหาส่วนตัวกันนะคะระหว่างครอบครัวก็ไปจบที่การหย่ากันไปทีนี้ชีวิตเราก็เหลือคนเดียวและกับลูกอ่ะเราก็ไปสอบบรรจุติดไปเป็นครูอยู่จังหวัดชายแดนสระแก้วอะค่ะทีนี้เราก็คิดว่าอ่ะทุกคนฟังก็คงคิดว่าเนี่ยทำบุญให้เขาไปแล้วก็คงไม่มีแล้วล่ะเขาไปเกิดแล้วอะไรต่างๆหลังจากนั้นค่ะพี่แจ็คมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยก็คือเราเนี่ยจุดธูปค่ะจุดธูปจุดเทียนไหว้พระสวดมนต์ปกติเลยทีนี้ก็เหมือนงานครูมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะก็นอนเล่นเด็กคิดว่ายังไม่หลับจริงก็นอนเล่นไปปกติเป็นคนหลับหรือก็หาถ้าหลับแล้วก็คือยาวเลยทีนี้ก็หลับไปเผลอหลับไปแป๊บหนึ่งทีนี้ไอ้ธูปเทียนที่จุดไว้อะค่ะมันยังไม่ดับมันไหม้เหมือนลักษณะเหมือนหิ้งพระที่เป็นไม้อะค่ะเดี๋ยวนี้ที่เขาทำขายกันเป็นไม้อันเล็กๆเนี่ยมันไหม้เหมือนถึงว่าไหม้เริ่มไหม้หิ้งแล้วนะก็นอนอยู่หลับสนิทเลยได้ยินเสียงคนเรียกแต่ไม่เห็นตัวคนนะคะได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเราเนี่ยเรียกชื่อเล่นเนี่ยเมียวเมียวตื่นสิยังหลับไม่ได้นะแต่เราไม่รู้ว่าใครเรียกพี่แจ็คเราก็ตื่นขึ้นมาก็ตกใจไฟไหม้ก็ไปเรียกเพื่อนที่อยู่ห้องพักข้างๆอะค่ะให้มาช่วยกันดับไฟแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้หาว่าใครแต่รู้เลยว่าไม่มีคนเรียกก็คือมีคนเรียกแต่เราไม่เห็นตัวทีเนี้ยเขาก็มาช่วยดับไฟกันอะไรกันนะคะเสร็จปุ๊บก็โอเคเราก็ว่าอ่ะไม่มีอะไรแล้วนะพอผ่านได้อีกสักไม่กี่วันนั่งกินข้าวกันอยู่อะค่ะในบ้านพักครูเนี่ยมันก็มีลักษณะเหมือนกับคนเนี่ยใส่เสื้อสีขาวเดินผ่านผ่านหน้าห้องเราก็เห็นแล้วเราก็บอกพี่เมื่อกี้แล้วเราเป็นคนป่าอย่างนี้ไงเราก็บอกพี่เมื่อกี้มีคนใส่เสื้อสีขาวเดินผ่านไปมีใครใส่เสื้อสีขาวไหมเราก็ลุกไปดูลุกไปดูเสร็จไอ้ทางที่ไปอ่ะเราไปชะโงกหน้าดูอ่ะมันไม่มีบันไดลงไม่มีบันไดลงแต่ว่าเราเห็นคนเดินผ่านไปทางนี้ซึ่งถ้าเป็นคนจริงๆอ่ะเขาไม่น่าที่จะลงตรงนั้นได้ไงก็คือไม่ใช่ละไม่ใช่คนแล้วทีนี้พอมาตอนหลังอีกนะคะก็คือว่าทุกวันนี้ตั้งแต่ย้ายกลับมาบ้านแล้วอะไรแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเสียงที่ร้องไห้ที่เราได้ยินเป็นเสียงเด็กผู้หญิงเนี่ยขอโทษไม่ใช่เสียงเด็กเสียงผู้หญิงเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นเสียงเด็กที่อยู่ในถุงเลือดหรือว่าอาจจะแม่เด็กที่เราไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมนะเขาอาจจะไปเป็นอะไรหรือเปล่าว่าเราก็เห็นบ่อยๆเนาะที่มีข่าวลักษณะเนี้ยเหมือนพอเกิดเด็กขึ้นมาแล้วก็ตกลงกันไม่ได้อะไรลักษณะเนี้ยทีเนี้ยปกติเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาทำแท้งกันนะคะเคยได้ยินมาว่าบางที่อ่ะเขาจะให้เอาไปทำบุญเองบางที่เขาก็เก็บให้บางที่ก็บอกเอาไปทำบุญแล้วบางคนเขาก็เลยคิดว่าไอ้ถุงเลือดที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของเขาเอาไปลงอัคระอาคมไม่ให้เด็กตามพ่อแม่ลักษณะแบบเนี้ยค่ะอาจจะคิดเองทำเองเองอาจจะมีคนแนะนำมาให้ทำใช่ค่ะอาจจะแบบคิดว่าทำแบบนี้แล้วมันจะช่วยได้มันจะตัดบ่วงกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ว่านะเห็นเขาลงกันว่าค่ะนะคะเขาลงกันว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าอยากจะขอเวลาพี่แจ็คแป๊บนึงได้ไหมคะอยากจะฝากไว้นิดนึงอะค่ะฝากก็คือว่าฝากกับเรื่องนี้ค่ะก็คือว่าอยากจะบอกนะคะถ้าสายไหนที่อาจจะได้ฟังอยู่นะคะแล้วก็มันมีเหตุจำเป็นจริงๆถ้าเกิดว่าอย่างนี้ค่ะก็แนะนำว่าให้วางแผนซะก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องมาเกิดเรื่องราวลักษณะแบบนี้ถูกต้องนะครับกลับเข้ามาแล้วก็ครับค่ะทีนี้พอมาตอนหลังเนี่ยครับก็มีคนรู้จักนะคะเขาทักว่าก็คือชอบดูดวงเป็นส่วนตัวอยู่แล้วล่ะเขาทักว่าเนี่ยจะมีลูก3คนนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราอ่ะมีลูกแค่2คนแล้วคือมีไม่ได้แล้วถ้าว่ากันทางการแพทย์คือมีไม่ได้แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมีวิญญาณน่ะตามเราอยู่ก็คือเขาบอกวิญญาณเนี้ยตามเราอยู่เป็นเด็กผู้ชาย
เป็นเด็กผู้ชายอายุรุ่นดาวเขาเดียวกับลูกชายนี่แหละครับแต่ที่มีคนทักก็วิญญาณตามเนี่ยคือประมาณสัก 5-6 ปีค่ะครับก็คือเรื่องเกิด20ปีที่แล้วแล้วก็ 5-6 ปีเนี่ยเขาทักเขาบอกว่าเนี่ยให้เอาเสื้อผ้าไปทำบุญไปให้เขาหน่อยนะเขาจะไปเกิดแล้วแบบนี้เลยค่ะครับทีนี้ก็ทำบุญไปให้เขาแล้วและหลังจากนั้นก็คือไม่มีเหตุการณ์แปลกอะไรเกิดขึ้นอีกเลยค่ะโอเคอันนี้กลับมาถึงที่ผมพูดค้างไว้เมื่อกี้ก่อนก็แล้วกันค่ะได้ค่ะถ้าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์อย่างที่เราคิดกันจริงๆเนี่ยผมว่าคนที่ทำคงจะคิดเองเองว่าไอ้สิ่งที่เขาทำแบบเนี้ยมันจะเป็นการตัดบ่วงกรรมเป็นการป้องกันไม่ให้วิญญาณของเด็กเนี่ยมาตามอาฆาตแค้นเขาค่ะอาจจะมีคนแนะนำเขาอาจจะมีอะไรไม่รู้เพราะว่าวิธีการเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันกับไอสิ่งที่เจอคือถ้ามันเป็นถุงใส่ลิ่มเลือดปกติธรรมดาทั่วไปมันก็พอน่ากลัวอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่มันถูกมัดเอาไว้ก็คือเป็นลักษณะของผ้ายันที่มัดปากถุงเอาไว้ถูกไหมถูกค่ะนะครับก็เหมือนว่าน่าจะมีเอาไปทำพิธีมาคิดว่าอย่างนั้นนะทำเองแหละเพราะต้องทำตรงนั้นเองใช่ไหมคะต้องทำในห้องนั้นไงมันต้องทำในห้องนั้นค่อยเมากันต่อค่อยคุยกันต่อคุณเมียค่ะดูเหมือนว่าน่าจะหายละหายไหมหายละโอเคค่ะใครที่หมุนอยู่นะครับออกแล้วเข้าใหม่มันจะหายนะครับก็คือนั่นแหละที่บอกคือคนเรามันมีบ่วงกรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาก็หลายคนมันจินตนาการไม่ออกหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวของคุณเหมียวได้ยินคือเป็นเสียงร้องของผู้หญิงไม่ใช่เสียงเด็กไงแล้วก็หลังจากนั้นใช่เป็นเสียงผู้หญิงเลยค่ะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วแต่พอคล้อยหลังมาเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนี่เองก็มีคนทักว่ามีเด็กผู้ชายตามใช่เราก็ยังงงว่าทำไมถึงตามเราหรือจะเป็นประโยคที่เราไปพูดว่าให้เขามาเกิดเป็นลูกเราแล้วเหมือนเขามาเกิดไม่ได้แล้วอ่ะก็ได้แต่ทำบุญให้เขาแหละผมว่าแต่ว่าทำให้เขาไปแล้วนะคะและหลังจากไอ้ 5-6 ปีที่แล้วก็คือไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดลักษณะที่หน้าแบบนี้อีกเลยค่ะนะครับเรื่องพวกนี้ก็อย่างที่คุณเหมียวเตือนแหละอะไรก็แล้วแต่คือวางแผนกันหน่อยป้องกันกันหน่อยใช่ค่ะใช่ไม่เกิดปัญหาแบบนี้ใช่ค่ะนะโอเคพี่แจ๊คคะสุดท้ายนี้ขอพูดอะไรสักนิดนึงได้ไหมคะเผื่อว่าน้องเขายังไม่ไปเกิดอะค่ะคือขอพูดสักนิดนึงค่ะเผื่อวิญญาณเขารับรู้ได้ที่เราทำให้เขาไปเกิดแล้วอะค่ะแม่ไม่รู้หรอกนะว่าหนูอยากเกิดเป็นลูกแม่หรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดการที่แม่ช่วยให้หนูไปเกิดในภพภูมิที่ดีที่เหมาะสมเราอาจจะสร้างบุญสร้างกรรมร่วมกันมาไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งหากว่าหนูฟังแม่อยู่แม่ก็ยินดีที่ได้รู้จักหนูนะลูกลูกชายของแม่อีกคนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ใช่คนหรอกค่ะนี่คือยังไงหมายถึงว่าเรายังคุยกับเขายังเราเรายังค่ะเรายังรู้สึกว่าคือถึงแม้เขาจะบอกว่าทำบุญแล้วไปเกิดแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าหลายครั้งที่บางทีเราจะเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนมีคนมาช่วยอยู่ตลอดอะค่ะลักษณะแบบนี้เราไปผูกพันกับเขาไว้ไหมอะหมายถึงว่าตัวเราตอนนี้เราไปผูกพันอยู่กับเขาอยู่ไหมครับไม่ได้ผูกพันแล้วค่ะแต่คือให้เขาไปเกิดนั่นแหละแต่เราอยากจะบอกเขาไงถ้าเขารับรู้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะว่าฟังจากคำพูดอะคุณเหมียวเหมือนไปเหมือนยังลังอยู่ใช่ไหมใช่คุณเหมียวก็รู้ตัวนี่ค่ะค่ะผมว่าขนลุกตลอดเวลาอ้าวผมว่าเราปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องก็ถ้ามันค่ะค่ะเชิญคุณเหมียวเชิญค่ะถ้าพี่แจ๊คกำลังจะบอกว่าให้ปล่อยวางในเมื่อเราทำบุญให้เขาไปเกิดแล้วอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่คือเรื่องราวอันนี้ค่ะก็คือทุกวันนี้ก็ยังลืมไม่ได้ค่ะเหมือนมันยังนึกได้ตลอดผมว่าเราต้องปล่อยวางนะแล้วก็ปล่อยให้เขาไปปล่อยเขาไปค่ะค่ะนะครับ
โอเคผมว่าคุณเหมียวก็รู้ตัวแหละว่าคุณเหมียวยังลึกๆแล้วอ่ะคุณเหมียวยังผูกพันอยู่กับเขาอยู่อ่ะใช่ค่ะนั่นไงเห็นไหมเออนะครับไม่ได้นะผมว่ามันต้องตัดให้ขาดเรื่องพวกเนี้ยก่อนค่ะนะได้ครับคุณเหมียวยังไงก็ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเหมียวนะค่ะนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือวนกลับมาใหม่แล้วผมเพราะว่าเรามีลูกจริงๆเรามีลูกจริงๆอยู่เรามีลูกจริงๆอยู่2คนถูกไหมค่ะนะครับเราอย่าเอามาเพิ่มค่ะเออเอาความเป็นจริงก่อนค่ะเชื่อผมนะไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปผูกพันก็ปล่อยให้เขาไปตามภพภูมิของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับโอเคคุณเมียวขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊คครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ